สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้วันพุธที่21ตุลาคม2563ครับเช่นเคยอยู่กับคุณอมรแต้อุดมกุลผมธิติวัฒน์อุดมสิริวัฒน์และทีมข่าวนิวส์18ครับพบกับข่าวอรุณสวัสดิ์กับเรา2คนเช้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังคงเกาะติดเรื่องสถานการณ์การชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องทีนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็หลายคนก็อยากจะทราบเพราะว่าทางกลุ่มที่ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่20คือพรุ่งนี้เมื่อวานนี้จะมีให้รอฟังจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ตอบรับข้อเรียกร้องภายใน24ชั่วโมงก็คือขีดเส้น 6:00 น.เมื่อวานนี้จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ออกมาคือพักก่อนไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์คือไม่มีเซอร์ไพรส์ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะแกงเทโพหม้อใหญ่ใช่เขาบอกว่าโอ้โหในกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็บอกโอ้โหเนี่ยคือแกงก็คืออย่างที่บอกว่าที่เราอธิบายว่าคำว่าแกงในภาษาวัยรุ่นคือแกล้งคือหลอกเทคือทิ้งเลยโพคือโพลิสตำรวจเนี่ยอย่างที่สยามเนี่ยมีภาพออกมาเลยนะว่าโอ้โหมีรถตำรวจเนี่ยเตรียมมารอเนี่ย12คันทั้งรถควบคุมฝูงชนอะไรต่างๆปรากฏถึงเวลาไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์เพราะก็บอกว่าการต่อสู้เรียกร้องของพวกเขาในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หนักหนาแล้วก็ด้วยความกล้าหาญฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพักก่อนแล้วรอดูวันนี้เขาบอกว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์จริงๆแบบไม่แกงด้วยเออนะต้องรอดูว่าเป็นอะไรซึ่งตามรายงานข่าวออกบอกว่าจะเปิดเซอร์ไพรส์เที่ยงวันนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกาะติดนิว18กันไปต่อทั้งวันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่เมื่อวานเนี่ยไม่มีเซอร์ไพรส์ก็คือไม่เซอร์ไพรส์แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่เขามีการนัดหมายกันตามจุดต่างๆเขาก็มีรากจายไปตามจุดย่อยๆบางจุดเนี่ยก็มีคนที่ขึ้นไปพูดคือที่เขาบอกทุกคนเป็นแกนนำใช่ไหมบางคนก็พกโทรโข่งมาก็พูดข้อเรียกร้องหรือสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอัดอั้นตันใจกับรัฐบาลนะคะในหลายๆจุดเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยคุณติตุวัฒน์เราไปเริ่มกันที่ BTS สยามก่อนดีไหมคะดีครับเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเย็นๆนะคะที่บริเวณ BTS สยามต่อเนื่องไปจนถึงลานน้ำพุสยามพารากอนเลยปรากฏว่าตรงนี้นะคะก็มีคนมารวมตัวกันที่นี้มีบุคคลท่านหนึ่งไปปรากฏตัวเหมือนกันนั่นคือฟอร์ดทัตเทพฟอร์ดทัตเทพเรืองประภัยกิจเสรีแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกฟอร์ดเนี่ยนะเพิ่งจะได้รับการประกันตัวจากการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมไม่กี่วันมานี้เองนะคะทีนี้วันเนี้ยฟอร์ดมาเมื่อวานแล้วเขาบอกว่าโอ้โหปกติตรงเนี้ยคนเยอะมากเลยทีนี้เห็นคนยืนกันเฉยๆก็เลยมาดูว่าเขาทำอะไรกันนะบอกอย่างนี้แล้วก็ก็มาดูว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนะที่นั่นที่นี่เนี่ยก็แล้วแต่ประชาชนทุกคนสามารถเป็นแกนนำได้หมดยุคสมัยแล้วที่จะเคลื่อนไหวและมีแกนนำเพียงคนเดียวส่วนที่มีการแกงหรือว่าอ่ะแกล้งนัดหมายกิจกรรมการชุมนุมนี่นะคะแล้วก็ไม่มีเนี่ยนะคะก็คุณฟอร์ดบอกว่าถือเป็นสีสันของการเคลื่อนไหวของพสนี้เพราะว่าก็ต้องกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ก็คือวันนี้ไม่รู้จะเจออะไรทีนี้นะคะมีการถามถึงเรื่องของที่มีคนไปเปรียบเทียบกับการชุมนุมที่ฮ่องกงถามว่าการชุมนุมที่ฮ่องกงกับที่นี่เป็นยังไงคุณฟอร์ดตอบอย่างนี้ตอบว่าก็มีความใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ที่ไทยเนี่ยยังไม่มีการปะทะซึ่งเราเองก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมว่าเริ่มเป็นอนาธิปไตยเพราะว่าตามรายงานข่าวก็บอกว่ามีการถามถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้จากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันที่ระบุว่าการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำอาจจะนำไปสู่อนาธิปไตยนะคะเรื่องนี้ตัวของคุณฟอร์ดก็บอกว่าการที่ไม่มีแกนนำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีแกนนำนะแต่ทุกคนคือแกนนำทุกคนเนี่ยมีสำนึกมีเหตุผลมีวิจารณญาณรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคิดแบบนั้นแสดงว่ากำลังดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและว่ามองว่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยคิดไม่เป็นทีนี้คือทำไมเขาถึงพูดถึงประเด็นนี้ก็เหมือนกันก็คือพูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกด้วยมีการโยนคำถามไปว่าเอ๊ะมันดูเหมือนว่าตอนเนี้ยเริ่มมีการใช้หมวกกันน็อกมาเป็นอาวุธนะตัวคุณฟอร์ดบอกจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือก็คิดว่าคงไม่เอามาเป็นอาวุธหรอกคือเขารู้ดีว่ารัฐเนี่ยไม่ปกติประชาชนก็ออกมาชุมนุมโดยสงบไม่มีอาวุธรัฐก็สามารถใช้ความรุนแรงอย่างเช่นนำกระบองมาตีเอาน้ำมาฉีดได้จึงไม่แปลกที่เขาจะเอาหมวกกันน็อกมาป้องกันตัวนี่นะคะเราไปฟังเสียงคุณฟอร์ดทัตเทพค่ะ
ผู้ชุมนุมทุกคนมีเป็นมนุษย์คนหนึ่งทุกคนมีเหตุมีผลทุกคนก็ไม่อยากจะให้เกิดความรุนแรงความสูญเสียความรุนแรงหรือการความรุนแรงไม่เคยเกิดขึ้นจากฝั่งประชาชนความรุนแรงเกิดขึ้นจากฝั่งรัฐหรือไม่ก็มือที่3แต่ถึงเกิดจากมือที่3จริงๆหน้าที่ของคนที่รักษาความปลอดภัยและของความสงบที่ต้องมีตำรวจซึ่งรัฐก็ต้องดูแลและเรื่องรับผิดชอบตรงนี้ถ้าเกิดรุนแรงขึ้นส่วนเรื่องอาวุธหมวกกันน็อกผมว่าหมวกกันน็อกคนไม่ใช่เป็นอาวุธหรอกครับหมวกกันน็อกเขาเอามาป้องกันตัวเพราะเขารู้แล้วว่ารัฐเนี่ยมันไม่ปกติประชาชนออกมาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธแต่รัฐสามารถใช้ความรุนแรงเขาได้เอากระบอกมาตีเขาเอาน้ำมาฉีดเขาดังนั้นไม่แปลกครับที่เขาจะพกหมวกกันน็อกเพื่อที่จะป้องกันตัวกลายเป็นแกนนำผมบอกว่าไงว่าไม่ใช่มีแกนนำแต่ทุกคนคือแกนนำทุกคนมีสำนึกทุกคนมีเหตุผลทุกคนมีวิจารณญาณว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรถ้าเกิดคนที่บอกว่าเออเขาไม่มีแกนนำชัดเจนแล้วมองจะเป็นอาณาจีจะเป็นรู้อาณาจีหรืออาจจะเป็นเคออสแต่ว่ามันไม่ใช่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามองที่ไม่มีแกนนำมันจะเป็นอนาคีแล้วอนาคีมันจะเป็นเควอสก็คือบอกว่ามันจะกลายเป็นอนาธิปไตยแล้วมันก็จะกลายเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นจุดนี้เนี่ยที่เขาพูดเพราะว่านักข่าวเนี่ยบอกว่ามีแกนนำประชาธิปัตย์พูดซึ่งคนที่พูดเนี่ยคือคุณสาธิตวงหนองเตยฮะคุณสาธิตวงหนองเตยหรือว่าผู้กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสในอดีตจะเรียกว่าผู้ใหญ่ตาลคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าการที่แกนนำออกมาพูดว่าทุกคนสามารถเป็นแกนนำได้ก็ฟังดูสวยหรูดูดีหรอกนะแต่ในข้อเท็จจริงแล้วจะกลายเป็นอนาธิปไตยซึ่งหมายถึงว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ในระบอบประชาธิปไตยนั้นการจะตัดสินใจใดๆจะใช้แนวคิดอนาธิปไตยไม่ได้ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมขณะนี้แม้จะดูเหมือนชัดเจนแต่เมื่อไม่มีแกนนำก็ไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าตกลงข้อเรียกร้องแบบนี้เนี่ยที่ว่ามาเนี่ยเป็นจุดคิดร่วมกันอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างเช่นพยายามแก้ปัญหาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแล้วสภาก็ประชุมไปข้างนอกก็ชุมนุมไปแล้วอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าหากว่าผู้ชุมนุมไม่ให้ความร่วมมืออดีตแกนนำผู้ชุมนุมกปปสก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้เลยทำให้นักข่าวเนี่ยไปถามคุณฟอร์ดทัศเทพว่าจริงไหมการไม่มีแกนนำแล้วมันจะทำให้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำหาข้อสรุปไม่ได้ อย่างที่ผู้ใหญ่ตาลกปปสพูดปรากฏว่าคุณฟอร์ดทัศเทพก็เลยบอกว่าการที่คุณมาบอกว่าพอไม่มีแกนนำแล้วจะเป็นต่างคนอยากทำอะไรก็ทำเป็นอาธิปไตยเนี่ยมันเป็นการดูถูกเพื่อนมนุษย์ว่าเขาคิดกันไม่เป็นนี่แหละคือที่มานะฮะที่ถูกถามแบบนี้ทีนี้ที่ BTS เนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเขามารวมตัวกันเพื่อที่ตกลงกันไว้ก่อนว่าก่อนที่จะมีการประกาศว่าไม่มีเซอร์ไพรส์เนี่ยแรกสุดเลยบอกว่ากิจกรรมเบื้องต้นคือพอ 6:00 น.เนี่ยทุกวัน BTS จะต้องเปิดเพลงชาติไปที่ BTS ใช่ไปที่ BTS ไปร่วมร้องเพลงชาติชู3นิ้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปลกผิดปกติมากก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชม BTS ไม่เปิดเพลงชาติฮะ 6:00 น.เมื่อวานนี้สถานี BTS ไม่เปิดเพลงชาติไม่ว่าจะเป็นที่สถานีสยามที่ฟอร์ดทัศเทพเขาไปเมื่อวานนี้จริงๆเขาบอกเขาไปเดินช้อปปิ้งเฉยๆนะแล้วบังเอิญเห็นก็เลยอ่ะไปดูใช่ใช่แต่ปรากฏว่าในจุดอื่นอย่างเช่นที่สถานี5แยกลาดพร้าวก็ไม่รู้พร้อมใจกันหรือว่าได้รับคำสั่งมาหรือไม่ BTS ไม่เปิดเพลงชาติเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าที่5แยกลาดพร้าวเนี่ยตอน 6:00 น.บรรดามวลชนเขาก็ไปรอกันเพราะว่าอย่างเพจปลดแอกแล้วก็เพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเขาก็นัดบอกว่าเดี๋ยวไปรอร้องเพลงชาติชู3นิ้วกันปรากฏว่า BTS ไม่เปิดเพลงฮะพอไม่เปิดก็เลยทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยเขาร้องเพลงชาติร่วมกันเองแล้วก็ชู3นิ้วขึ้นมาอย่างที่เห็นจากนั้นเนี่ยก็มีการตะโกนพร้อมกันว่าศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยแม้จะมีการประกาศแล้วว่าพอ 6:00 น.ให้รวมตัวทุกสถานีไปร้องเพลงชาติแต่ BTS เนี่ยทวิตตอนเวลา 16:35 น.ว่าจะไม่มีการปิดสถานีใดเลยไม่กลัวละเมื่อวานนี้ก็มีคนคาดการณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะ BTS เนี่ยนะคะอุ๊ยเราต้องเดินทางด้วยอ่ะถ้ามีการ ชุมนุมตามจุดต่างๆเนี่ยจะมีการปิด BTS มั้ยปรากฏว่าก็ให้บริการปกตินะคะจาก5แยกลาดพร้าวเมื่อวานนักข่าวเราก็ไปนะไปที่5แยกลาดพร้าวเหมือนกันไปเกาะติดสถานการณ์เนี่ยดิฉันก็ติดตามดูไลฟ์อยู่ไกลไปหน่อยนะคะที่ BTS อุดมสุขนะคะ BTS อุดมสุขเนี่ยนะคะก็เหมือนกันเลยช่วงประมาณ 6:00 น.นะคะก็มารวมตัวกันแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะคะทำกิจกรรมร้องเพลงชาติชู3นิ้วบนสกาย Walk BTS อุดมสุขแล้วก็ตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราและ Safe Voice TV นะคะเพราะว่าทางสถานีนี้ก็โดนคำสั่ง
ไปเหมือนกันนะคะในการที่จะไปควบคุมดูแลเรื่องของเนื้อหาทีนี้นะคะหลังจากที่อยู่บนสกายวอล์กก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะลงไปในพื้นที่บริเวณแยกอุดมสุขตรงนี้นะคะก็จะอยู่กันไม่ได้กระจุกตัวแน่นมากก็จะมีการกระจายกระจายมีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานมันมีการเซอร์ไพรส์แบบไม่เซอร์ไพรส์ไงก็เหมือนแบบนัดกันแต่ว่าหลายคนก็มากันแล้วล่ะก็ไปรวมตัวกันหน่อยตามจุดต่างๆแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆสุดท้ายนะคะก็มีการแยกตัวสลายตัวกันไปก็ไม่มีอะไรที่ดูแล้วก็รุนแรงไม่มีตรงนี้ก็สงบเรียบร้อยดีนะคะนี่มีการเปิดแฟลชจากมือถือชูแบบนี้นะคะนี่คือบริเวณBTS อุดมสุขแล้วก็ลงมาที่แยกอุดมสุขนะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการชุมนุมกันแล้วก็ลงมาที่พื้นถนนเช่นเดียวกันนะก็คือตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแต่ทีนี้ตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีแยกเป็น2จุดก่อนคือตอนแรกเนี่ยมีกลุ่มที่ตรงหน้าเดอะมอลล์บางแคและตอนหลังกลุ่มเดอะมอลล์บางแคเนี่ยเขาย้ายไปรวมที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเราไปดูที่ตรงเดอะมอลล์บางแคกันก่อนก็แล้วกันนะครับคือชาวฝั่งทนเนี่ยเขามีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าชาวฝั่งทนไม่ทนเผด็จการเขานัดรวมตัวกันที่หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคตอนประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยประชาชนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานก็มาที่หน้าเดอะมอลล์บางแคกันปรากฏว่ามาเยอะจนลงไปปิดถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าได้เต็มพื้นที่เลยตำรวจก็ไปปัดรถให้ย้อนกลับไปทางฝั่งขาออกแทนพอตอนประมาณ6โมงเย็นเนี่ยผู้ชุมนุมก็ร่วมกันร้องเพลงชาติชู3นิ้วสับเปลี่ยนกันขึ้นมาปราศัยอย่างน้องนักเรียนผู้หญิงคนนึงเนี่ยปราศัยถึงการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาว่าเนี่ยมันส่งผลถึงคมนาคมนะรถเมย์กี่ปีก็เหมือนเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมีนักเรียนเยอะนะผู้ชุมนุมเนี่ยช่วยกันแจกเทปกาวให้ไปปิดป้ายชื่อนักเรียนที่มาร่วมชุมนุมด้วยแต่ตรงกลุ่มนี้เนี่ยตอนแรกตำรวจก็กลัวว่าจะมีการปะทะไหมเพราะว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ถือพระบรมฉายาลักษณ์เข้ามาในบริเวณนี้เหมือนกันก็กลัวว่าจะมีการปะทะกันหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดูแลเรียบร้อยดีนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าจากตรงเดอะมอลล์บางแคนะคะในกลุ่มที่เขาชุมนุมอย่างเช่นกลุ่มชาวฝั่งทนไม่ทนเผด็จการเนี่ยเขาก็มีการย้ายไปใช่ไหมย้ายไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่ปิ่นเกล้านี่หน้าห้างเนี่ยเยอะเหมือนกันใช่เพราะว่าคือ1ห้างเขาก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมคะก็มีคนไปใช้บริการแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนนักเรียนหลายๆคนที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะคะก็ไปรวมตัวกันหน้าห้างแบบนี้ชู3นิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทีนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าในช่วงเย็นหลังที่มีการเคารพธงชาตินะคะมีครูคนหนึ่งที่มาร่วมชุมนุมคุณครูท่านนี้เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณติตวัฒน์บอกว่าเมื่อวานคือวันเนี้ยที่เขามาชุมนุมเนี่ยคือเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะมีข้าราชการหลายคนที่ไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นก็อยากจะให้ออกมาครูคนนี้เขาพูดอย่างนี้นะเพราะตัวเองเนี่ยก็เคยถูกทางผอ.เรียกพบในการแสดงความคิดเห็นทางสื่อโซเชียลแต่ว่าตัวคุณครูคนเนี้ยยังยืนยันที่จะเก็บโพสต์นี้ไว้แล้วก็คือตั้งค่าให้เห็นแค่คนเดียวอ่ะอ๋อไม่ได้ลบทำเหมือนว่าลบแต่จริงๆไม่ลบแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใช่เซต private ให้คนอื่นไม่เห็นเป็น only me ใน Facebook แทนลักษณะนั้นนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมทีนี้พอช่วง6โมงนิดๆก็จะมีการร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเสมอนะคะแล้วก็ตะโกนเหมือนกันคือให้ปล่อยเพื่อนเราโอ้แล้วก็ตะโกนคือบริเวณเนี้ยมันจะมีสะพานลอยที่ข้ามอยู่ตรงแยกรัชเมเจอร์ปิ่นเกล้าด้วยเขาก็จะมีแบบตะโกนให้คนที่อยู่สะพานลอยที่ดูอยู่เนี่ยลงมาลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีการปราศัยมีการเปิดพื้นที่ให้มีการเขียนระบายความในใจลงในผืนผ้าแบบนี้มีการตะโกนไล่ขบวนรถตำรวจที่ขับบนทางด่วนนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นสักประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งในผู้ที่มาร่วมชุมนุมพูดอย่างนี้บอกว่าถ้าการศึกษาดีระบบดีจะไปเรียนพิเศษทำไมและการศึกษาไทยก็ไม่ได้สอนเรื่องสิทธิของเราถ้าการศึกษาดีทุกจังหวัดจะได้มีการศึกษาเท่ากันไม่ต้องเข้ามาในกรุงเทพจะได้เท่าเทียมกันจะได้ไม่มีใครไปบอกว่าอาชีพนี้สูงอาชีพนี้ต่ำลักษณะนี้นะคะก็ฝากไปถึงว่าถ้ารัฐบาลดีการศึกษาก็จะดีสุดท้ายนะช่วงค่ำหน่อยก็มีการเปิดแฟลชม็อบร้องเพลงของคุณแอมมี่อ่ะ1 2 3 1 2 3 4 5 I love you แต่เปลี่ยนคำว่า I love you เป็นคำภาษาอังกฤษคำอื่นที่แปลว่าฉันก็ได้ยินเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า